สวัสดีค่ะอันนี้นะคะพี่กู่มหาชัยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะเจ้าพ่อท่อนะคะจะจัดงานอีเวนต์เป็นของตัวเองนะคะไม่ทราบว่าคิดยังไงถึงมาจัดงานนี้เนาะและชื่องานว่าอะไรคะ Meeting Story Meeting Story อ๋อเก็บเรื่องราวในการรวมกลุ่มก้อนกันของเพื่อนๆครับผมใช่ครับก็คือตามคอนเซปต์เลยอยากจะให้ทุกคนไปเก็บเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวของความสุขความสุขแล้วก็จากช่างที่ไม่มีคนรู้จักวันนั้นจะมีคนรู้จักให้ช่างได้หลายท่านได้ไปแสดงหรือว่าไปพูดความรู้สึกให้คนรู้ว่าเขาเกิดมาได้ยังไงและเป็นช่างคนนี้มาได้ยังไงให้มันเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวมาอะไรประมาณพี่กู่เขาต้องการสื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ากิจกรรมอันนี้มันเป็นสตอรี่เรื่องราวระหว่างช่างใช่ครับระหว่างนักแข่งมาเจอกันใช่ครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาให้เยอะๆนะครับผมงานนี้มันเป็นงานที่แบบว่าเราตั้งใจจริงๆเพราะว่าเราจะไม่ได้จัดอีกแล้วเราจัดครั้งเดียวเขาไม่ได้จัดเพื่อผลกำไรเขาเรียกว่าจัดเพื่อการมีติ้งอยากจอยกันอยากคุยกันมากกว่าเขาเรียกว่าธุรกิจไปอยู่ต่างห่างๆใช่ครับมิตรภาพเข้ามาในงานถูกต้องเลยครับผมทุกคนที่ผมรู้จักอ่ะผมจะชวนหมดทุกคนเลยเอาจริงๆแล้ววันนั้นคือมันเป็นวันแห่งมิตรภาพใช่ไหมครับไม่ต้องเกี่ยวว่าจะธุรกิจไหนก็มาด้วยกันมาได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นใครมาหมดแลกเปลี่ยนกันสมมติว่าพี่มีอย่างนั้นน้องมีอย่างนี้แล้วแถมกระตุ้นเรื่องธุรกิจให้กับจังหวัดด้วยงานนี้พูดง่ายๆเลยว่าคนพูดถึงตั้งแต่ยังไม่เกิดงานเลยครับใครไม่ว่างก็ต้องว่างโอ้โหใครไม่ไปก็ต้องไปแล้วจะอยากจะบอกว่าของแจกเยอะมากมันของแจกตั้งแต่คุณเหยียบเข้าไปคุณได้ของแจกเลยโอ้ยยิ่งกว่าคุ้มมาบอกไว้ก่อนเลยมันคือการมีตติ้งอ่ะใช่บัตรแค่120แต่คุณอาจจะขนของไปเป็นหมื่นก็ได้ไปได้ไหมบุคคลธรรมดาโอ้โหยินดีเชิญชวนเลยครับนี่งานนี้ไม่ใช่ของสปอนเซอร์ไม่ใช่ของโอไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกคนพี่น้องชาว2ล้อ3ล้อ4ล้อไปได้หมดเลยครับบางสปอนเซอร์ที่เขาเคยออกบูธไม่เคยออกงานงานนี้เดี๋ยวจะเห็นเจ้าของแบรนด์ออกเองบางคนบอกไม่ได้มาขายของค่ะไม่ได้ขายของเอาของไปแจกค่ะเอาของไปแจกจะไปแจกด้วยตัวเองที่สำคัญพิตตี้เป็นรอไว้พิตตี้สวยๆทั้งนั้นครับสถานที่ที่จัดนะครับสนามแข่งบ้านฉางนะครับเรซซิ่งอำเภอบ้านฉางเลยนะครับวันที่19มีนา2566เริ่มงานแต่7โมงเช้าครับผมจนถึงเที่ยงคืนครับผมใครอยากมาเลยใช่ครับวันนั้นจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยมีกิจกรรมให้เล่นเกมหลากหลายมากมายมีของแจกของแถมเยอะแยะนะคะแล้วก็ใครอยากจะขอไลเซนนะคะเน็ตไอดอลนะคะในงานมีเพียบแน่นอนที่สำคัญนะคะงานนี้ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีโต๊ะโผดีๆอย่างช่างกู่มหาชัยนะคะแล้วก็มิตรภาพของเพื่อนเหล่าวงการ2ล้อนะคะก็คงจะเกิดงานนี้ไม่ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะมาได้ที่งานนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่กู่มหาชัยนะคะก็แล้วก็ติดตามกิจกรรมดีๆของพี่กู่ได้ในวันงานแล้วเราพบกันที่งาน Meeting Story นะคะที่บ้านฉางพร้อมกับเจยาวและทีมงานทุกๆคนในงานนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีครับ